มีหลักไวยากรณ์ต่างๆที่สำคัญเช่นการใช้ verb to do, verb to be, verb to have, modal verb, tense, linking verb เป็นต้นไปตอนหน้าที่28ต่อเลยนะครับหนังสือสมาย3นะครับในส่วนที่เป็นแบบฝึกหัด write จงเขียนนะครับ the missing numbersNumbers นะครับแปลว่าตัวเลข missing แปลว่าที่หายไปให้เขียนตัวเลขที่หายไปนะครับ and และ words นะครับแล้วก็ให้เขียนคำศัพท์ลงไปด้วยว่าตัวเลขนั้นอ่านว่าอะไรนะครับดังนั้นในหนังสือที่เขาเขียนมาให้แล้วก็คือ30สีดำๆนะครับนะ40นะครับเขาเขียนตัวเลขมาให้แล้วแต่ตัวหนังสือยังไม่ได้เขียนตรงนี้เขาเรียกว่า words นะครับนะเรียกว่าตัวหนังสือส่วนตรงนี้เรียกว่า number นะครับเรียกว่าตัวเลขเราก็เขียนตัวหนังสือลงไปว่า 40 ข้อที่3นะครับตัวเลขหายไปนะครับตัวหนังสือมีอยู่นะครับ 50 เราก็เขียนตัวเลขข้อที่4นะครับตัวเลขมี60นะครับเราก็เขียนตัวหนังสือว่า 60ข้อที่5นะครับ70นะครับมีอยู่เราก็เขียนเลข70ข้อที่8นะครับตัวเลข80มีอยู่นะครับเราก็เขียนว่า80ข้อที่7นะครับตัวเลข90มีอยู่เราก็เขียนว่า90และข้อที่8นะครับตัวหนังสือมีอยู่ว่า100นะครับเราก็เขียนตัวเลขลงไปข้อที่2นะครับก็บอก find แปลว่าค้นหานะครับ and และ circle แปลว่าวงกลมนะครับThe five words นะครับ the ไม่ต้องแปลนะครับนะเป็นคำนำหน้า five words นะครับแปลว่า5คำให้วงกลมคำศัพท์5คำแล้วก็คุณครูวงเล็บให้นะครับว่าคำ5คำนี้เกี่ยวกับตัวเลขนะครับนะนั่นก็คือ eighty นะครับ80ซึ่งแปลว่าอะไรครับ80นะครับนะคุณครูเขียน80ให้ตรงนี้ด้วยนะsixty นะครับ60แปลว่า60นะครับ ninety นะครับ90นะครับแปลว่า90นะครับone นะครับ hunded นะครับนะ100แปลว่า100ครับนะครับและก็คำสุดท้ายนะครับ fifty นะครับ50นะครับแปลว่า50โอเคนะครับครบ5คำศัพท์แต่แล้วก็จบหน้าที่28ฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชร์ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุ่นให้ช่องกับผมครูอาภินันต้องขอ